สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนแต่งตัวน้องหมีน้อยตัวเล็กน่ารักแบบนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าน้องหมีน้อยแบบนี้ต้องใช้อะไรแต่งตัวบ้างค่ะอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นผมสีขาวค่ะซึ่งผมทรงนี้นะคะเราใช้เป็นประจำเลยค่ะก็จะมีชื่อว่า white wavy hair นะคะก็จะเป็นผมแกะสองข้างสีขาวแบบนี้เลยค่ะจะมีรอนนิดหน่อยที่ปลายผมนะคะชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นฮูดหมีสีขาวแบบนี้เลยค่ะจะมีชื่อว่า QC polar bear hood นะคะถัดมาค่ะชิ้นที่3ค่ะก็จะมีชื่อว่า White Bunny Bear สูตรค่ะก็จะเป็นชุดสูตรน้องหมีสีขาวแบบนี้เลยค่ะจะมีสีชมพูเล็กน้อยตามพุงมือและเท้านะคะต่อไปค่ะทุกคนชิ้นที่4ค่ะก็จะเป็นส่วนของเสื้อผ้าน้องหมีแล้วนะคะชุดนี้ก็จะมีชื่อว่า Strawberry Cake Dress ค่ะก็จะเป็นชุดเค้กสตรอเบอรี่น่ารักน่ารักนะคะสำหรับเรานะคะเราชอบชุดนี้มากๆเลยค่ะถัดมานะคะชิ้นที่5ค่ะก็จะมีชื่อว่า Jester Equinox ค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของ Roblox นะคะในส่วนของชิ้นนี้นะคะที่จะต้องซื้อมาเพราะว่าเราจะต้องใช้ในส่วนของแขนทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ลำตัวด้วยค่ะเพื่อให้เป็นน้องหมีตัวเล็กๆนะคะสำหรับชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะมีชื่อว่า The Gnomski Brothers ค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของ Roblox เช่นกันค่ะโดยสิ่งที่จะต้องใช้จากคาแรคเตอร์นี้นะคะก็จะเป็นขาทั้งสองข้างค่ะเพื่อทำขาน้องหมีให้สั้นลงนะคะโดยราคารวมของไอเทมทั้งหมดที่จะต้องใช้แต่งลุคนี้นะคะจะรวมกันแล้วอยู่ที่947โลบักค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบแต่ละชิ้นให้ทุกคนดูกันเลยนะคะขอเริ่มต้นด้วยลำตัวก่อนค่ะก็จะเป็นลำตัวจาก Jester Equinox ค่ะถัดมานะคะแขนทั้งสองข้างค่ะก็จะเป็นของ Jester Equinox เช่นกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขาทั้งสองข้างค่ะก็จะเป็นขาจาก The Gnomski Brothers นะคะพอใส่ออกมาหุ่นก็จะดูเล็กลงแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ชุดคลุมตัวให้น้องหมีกันนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นฮูดน้องหมีสีขาวนะคะแล้วก็ตามด้วยชุดสุดเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเดรสสตรอเบอรี่แสนน่ารักค่ะเวลาเราใส่ลงไปในตอนล่างนะคะก็มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชุดกระโปรงนะคะก็จะอยู่ด้านในค่ะวิธีการนะคะคือให้เรากดที่ปุ่มตรงนี้ค่ะแล้วก็ลากชุดกระโปรงขึ้นมาไว้ที่ด้านบนนะคะแค่นี้ค่ะก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งเล่นในแมปให้ทุกคนดูนะคะจะได้รู้ว่าน้องหมีตัวเล็กน่ารักขนาดไหนค่ะโอเคค่ะจากที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าน้องหมีตัวเล็กมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบน้องหมีตัวเล็กน่ารักแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเอาไปลองแต่งกันนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย